โอมโจรแสบร่างอ้วนที่ก่อคดีมามากกว่า100คดีด้วยการใช้ความสงสารของผู้หญิงเป็นอาวุธโจรรายนี้จะหาข้อมูลเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตและอ้างว่าป่วยเป็นโรคหัวใจเพื่อเรียกร้องขอความเห็นใจจากนั้นก็จะนัดเหยื่อออกมาเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าหรือสถานีขนส่งหลังจากนั้นเมื่อเหยื่อเผลอก็จะลักเอาทรัพย์สินแล้วหลบหนีไปโชคร้ายของโจรแสบเมื่อเหยื่อรายหนึ่งไม่อยากให้คนชั่วลอยนวลจึงเปิดเฟซบุ๊กตามล่าไอโอมขึ้นและกลายเป็นที่มาของการจับกลุ่มครั้งนี้คือบอกว่าคือเขาโทรมาประมาณ8โมงเช้าคือมันเช้ามากอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือมันก็มีกระบวนการทำให้เราเชื่อว่าคุณพ่อเข้ามาถึงที่หมายแล้วอะไรเงี้ยด้วยความเกรงใจผู้ใหญ่แล้วก็มาบัฟเราเราก็เลยต้องออกไปค่ะน้ำเสียงวิธีการพูดของเขาเนี่ยเป็นยังไงน่าสงสารขนาดไหนฮะเอางี้ดีกว่าถามต้องถามกลับว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ได้ดูตอนที่เขาแถลงอะค่ะโอ้ดูน้ำเสียงเขาพูดจาดูน่าเชื่อถือไหมคะคือวันนั้นที่หนูฟังดูจากในทีวีอ่ะหนูยังเคิร์มเลยนะยังแบบคือเกือบจะสงสารแล้วก็เห็นใจอีกรอบนึงใช่ค่ะตอนที่คุยกันครั้งแรกเนี่ยเรามีเอะใจไหมแม้แต่นิดเดียวว่าเอ๊ะนี่มันแปลกๆหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติคือจริงๆเนี่ยมีคือพอเขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีมาแบบว่านิดนึงแหละแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการที่พอเราเริ่มสงสัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคือด้วยความที่เทคนิคเขาแพรวๆแล้วลูกเล่นเขาเยอะมากเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบพอเราเริ่มคิดตรงจุดนี้ว่าเฮ้ยแปลกๆละเขาก็เอาอย่างอื่นเข้ามาปุ๊บทันทีเลยเป็นโรคหัวใจมั่งอะไรมั่งคือแบบเปลี่ยนประเด็นแล้วก็แบบทำให้ใช่แล้วก็แบบพยายามบอกว่าทำให้เราแบบว่าคิดต้องคิดตามเขาอยู่ตลอดเวลาโดยที่แบบพอเราจะไปคิดตรงนั้นนานๆนิดนึงพอไปเพ่งสมาธิมากๆเขาก็แบบไปเรื่องอื่นอีกแล้วไม่ทันค่ะครับผมผิวแพรวๆมากมายคำว่ามากมายเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าทุกบางคนก็คืออย่างที่เมื่อวานนี้พูดไปแล้วเรื่องของอาจจะมีแบบว่าถ้าเกิดไม่อ่ะเมื่อวานนี้พูดแบบว่าเนี่ยเขาแกล้งเป็นโรคหัวใจแกล้งแบบว่าฟุบลงไปที่ถนนแล้วมีผู้หญิงไปช่วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพยายามจะฝากของฝากลายสายผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงจะเดินเข้าโรงพยาบาลเขาก็สุดท้ายก็คือมีมอเตอร์ไซคันนึงมาคว้ามาชิงกระเป๋าไปแล้วของกลางก็มาอยู่ในคดีเนี้ยเป็นกระบวนการใช่คือแล้วใครล่ะคือในเมื่อคุณเป็นแบบนี้ก็คือคนที่กระชากไปอ่ะครูเจ้าทุกเขาบอกว่ารูปร่างท้วมแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้สดๆร้อนๆค่ะเมื่อคืนนี้เมื่อวานเนี้ยค่ะหลังจากที่สื่อมวลชนก็แบบได้ออกอากาศไปอย่างเงี้ยมันก็มีเจ้าทุกก็ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆคือในส่วนของFacebook เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนไปกดไลค์ประมาณ 5,000 คนแล้วแล้วก็มีเจ้าทุกติดต่อเข้ามาอีกแบบหลายสิบคนเลยค่ะจาก Facebook เนี่ยนะคะว่าเนี่ยเคยโดนคนนี้หลอกไปเหมือนกันทำยังไงดีจะแบบคือต้องการไปดูของกลางคือจริงๆนั้นจะบอกว่าในส่วนที่คนที่ได้ของกลางคืนในส่วนที่อาจจะเป็นกระเป๋าเรื่องของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีก็ดีใจด้วยแต่ว่าคืออยากจะบอกว่ากว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้ตอนนั้นที่เราเกิดเรื่องเนี่ยที่เราตัดสินใจลงไปมันอยู่เฉยไม่ได้อ่ะเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้คนอื่นก็โดนต่อทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงต่อล่ะไอ้ทรัพย์ที่เสียไปเนี่ยถามว่าหาใหม่ได้ใช่แต่ทีนี้เนี่ยแล้วเราจะหยุดพฤติการเขาได้ยังไงก็เลยต้องตัดสินใจต้องทำอะไรก็ให้หมายจับออกณตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อแต่ก็เชื่อว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าในเมื่อเขาล่าเหยื่อด้วยโซเชียลเราก็จะใช้โซเชียลล่าเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้เห็นแล้วว่าการที่เราพยายามตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันสามารถเห็นผลได้จริงๆเพราะว่านันเชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างจริงเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงมันจะต้องมีผู้ใหญ่อะเห็นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าพอเราเกิดเรื่องอย่างนี้คืออย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆหาใหม่ได้เพราะว่าถ้ารวมๆเขาเอาของทุกๆคนไปเนี่ยโอ้โหตั้งตัวได้อย่างสบายเลยทีนี้อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับคุณผู้ชมตอนที่เขาล่อลวงหลอกทรัพย์สินเนี่ยเขาใช้วิธีการพูดหรือยังไงบ้างคะเขาอย่างล่าสุดเนี่ยมีเจ้าทุกคนนึงเขาเดินอยู่ริมถนนไม่ได้เกี่ยวข้องกับโซเชียลเลยอันเนี้ยแล้วเขาก็มาถึงมีมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาคุณผมขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิเขาก็ตกใจคือมีข่าวแบบว่าชิงโทรศัพท์จากการยืมอยู่แล้วค่ะอ้าวพี่โทรศัพท์พี่ไงเนี่ยผมออกตรวจผมไม่ได้เอาอะไรเลยอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็ขอยืมหน่อยเนี่ยพอดีมันมีคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงนะหลบหนีไปทางนี้เนี่ยผมจะประสานกับข้างหน้าให้ข้างหน้าช่วยล็อกคนร้ายคนนี้ไว้ให้เขาก็บอกอ้าวพี่แล้วข้างหน้าพี่ล่ะคนที่มาด้วยกันเนี่ยไม่มีเลยเหรอไม่มีคือมันก็จะมีการของแบบสร้างเรื่องขึ้นมาอีกจนสุดท้ายเหยื่อให้ไปก็
ไปเลยหายไปกับมอเตอร์ไซค์คันนั้นเลยใช่ดูจากข่าวเนี่ยลักษณะพฤติการจะคล้ายๆกันหนึ่งอย่างคือพอได้สมบัติได้เงินได้ทองได้โทรศัพท์มาก็จะหายตัวแวบไปอย่างรวดเร็วเลยใช่ค่ะของคุณนันนี่โดนคล้ายๆกันป่ะครับเหมือนกันพอได้ปุ๊บก็ไปหาไม่เจอตามไม่เจอเลยทวนอีกรอบนึงว่าตอนนั้นมันเอาอะไรไปนะมี iPhone ตัวนึงแล้วก็มีเงินนะคะแล้วก็มีสร้อยคอคือสร้อยเนี่ยวิธีมันอยู่ที่คอเราแต่ว่าเขาทำท่าเหมือนกับเข้ามาขอดูแล้วคือมันอยู่ติดคออย่างเงี้ยใครจะให้มาเข้าใช่ป่ะเราก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอดให้ดูคือถ้าอยากดูจริงๆเดี๋ยวเราถอดให้เพราะว่ามันเป็นทองคำขาวที่ใส่มาแบบว่าคุณพ่อซื้อให้แบบเป็น10ปีแล้วแล้วคือสร้อยเส้นนั้นอะเรารักมากจริงๆถามว่า iPhone ตัวนั้นที่เขาเอาไปกับสร้อยเส้นนั้นนะเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้มูลค่าคนละเรื่องเลยค่ะแล้วพออยู่ในมือเจ้าโอมแล้วเนี่ยมันหายตัวไปตอนไหนครับเราไม่ได้จับตาดูอยู่หรอคือตอนนั้นที่ออกจากบ้านอ่ะผมแล้วเปียกคือเขาพยายามทำให้เราออกไปทั้งที่เรายังไม่พร้อมพอไปถึงนู่นแล้วเขาบอกว่าพ่อเขาจากที่พ่อถึงแล้วเขาก็บอกว่าพ่อเขาอ่ะไปประชุมแล้วพอไปประชุมแล้วเสร็จเนี่ยก็เลยนั่งคุยเขาบอกนั่งคุยก่อนได้ไหมเราก็แบบโอเคเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาจะกลับมาตอนเที่ยงแต่เสร็จแล้วระหว่างที่คุยเขาก็บัฟว่าเขาเป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นพยายามจะสร้างเรื่องเพื่อที่จะถ้าในแผนหนึ่งไม่ได้มันจะรันไปสู่แผน2แผน3ถ้าเกิดเขาไปอ่านจริงๆถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เพิ่งได้ชมนะคะก็อยากจะให้เข้าไปดูใน Facebook ว่าวิธีการต่างๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าบุคคลรายเนี่ยยาบยลมากคือถ้าเกิดใครเคยรอดอยากตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเคยเจอโอมแล้วแบบไม่ถูกเอาทรัพย์สินไปหรือเปล่าเพราะว่าณตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าทุกข์ที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเคยเจอเขานะแต่ว่าแบบเราคือไม่เคยมีที่นัดเจอกันแล้วไม่เอาของไป ไม่มีติดต่อมาเลยค่ะใช่ค่ะแล้วในส่วนของคุณนันเองตอนที่สร้อยมันหายแวบไปกับตาตอนนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงหลังจากเราถอดให้เขาดูเอาพอถอดเสร็จเขาก็เอาโยนใส่กระเป๋าซึ่งมันเป็นกระเป๋าเราเราก็แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่แห้งไม่ใช่เหรอไปทำผมหน่อยไหมระหว่างรอพ่อเราก็แบบโอเคไปก็ปรากฏว่าเขาอะเอาของของเขาอะฝากใส่กระเป๋าเราฝากไว้หน่อยนะโทรศัพท์กระเป๋าตังค์พอใส่กระเป๋าไว้เสร็จมันก็เป็นเหตุผลให้ทำให้เขาอะขอไปถือค่ะไอ้กรณีของเราเนี่ยขอไปถือแต่ถ้าเกิดบางคนที่เจ้าทุกข์ไม่ให้พอไปถึงณที่จุดนึงที่อาจจะเป็นพวกสปาหรือว่าเป็นร้านทำผมหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดเขามีจังหวะเขาก็จะเอาไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบางคนบอกว่าไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์อาจจะไม่ให้แต่อย่าคิดนะคะว่าเคาน์เตอร์จะไม่ให้เพราะว่าเคาน์เตอร์ไม่รู้คือเคาน์เตอร์ก็จะคิดว่าคุณมาด้วยกันบางที่เนี่ยคิดว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ในเมื่อเขามีของของเขาอยู่ในกระเป๋าอ่ะเขาสามารถเหมือนกับยืนยันได้ว่ามันมีของของผมอยู่มันมีกระเป๋าเงินอยู่มันมีโทรศัพท์รุ่นนี้ซึ่งมันเป็นของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดฝากไว้กับสมมติฝากไว้กับพี่อย่างเงี้ยแล้วยืนยันได้ว่าของข้างในมีอะไรบ้างพี่จะให้ไปป่ะค่ะก็ยากเหมือนกันทางพนักงานก็ต้องยอมเขาอยู่สุดท้ายเขาใช้เทคนิควิธีการเหล่านี้จนเอาของของเราไปจนได้ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าโอมก็ถูกจับแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมบรรดาอย่างคุณนันนี่แหละที่ว่าลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะหลายคนพอถูกปล้นไปก็ทำใจเงินทองของนอกกายแต่นี่สู้จนจับจนได้เมื่อวานนี้บรรยากาศนี้อึมครึมมากมีคนแบบว่าเครียดแค้นหลายคนนี่ลุกขึ้นไปจะตบเจ้าโอมเลยก็อันนั้นคือนันไม่ได้อยากจะไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายเขาอะคือเรารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเราแล้วก็คือให้เป็นหน้าที่คือในเมื่อเขาขโมยกระเป๋าเราไปแล้วมันมีในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมรองรับอยู่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไปค่ะคุณนันอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมเกี่ยวไหมว่างานนี้เนี่ยนายโอมเนี่ยลักษณะภายนอกเหมือนคนมีกระตังอะทำให้ส่วนหนึ่งเราไว้ใจว่าเขาไม่น่าจะมาหลอกเรื่องทรัพย์สินเราก็จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าดูเขาโอเคใช่อาจจะเป็นคนเหมือนดูมีเงินแต่ว่าเขาก็สามารถปลอมอย่างเป็นตำรวจอย่างเงี้ยไปขอยืมโทรศัพท์มันก็ทำได้ไปติดต่อลูกค้าไปนี่ก็มีเข้ามาแล้วนะคะเหมือนกับทำทีไปขอซื้อของแล้วก็สุดท้ายใช้จังหวะเวลาแล้วก็ให้ลูกค้าพาไปส่งที่บอกว่าจะต้องการไปหาหมอด่วนค่ะก็แล้วก็ไปชิงทรัพย์เขาก็มีคือแสดงทุกบทบาทเลยใช่ครับผมมีอีกเรื่องนึงที่ตามข่าวนะพูดถึงว่ามีฉันชู้สาวด้วยแล้วก็มีที่ล่อลวงไปถึงขั้นข่มขืนอันนี้เท่าที่นันรู้เนี่ยมีไหมครับคือเท่าที่รู้ที่ได้รับแจ้งเข้ามาตั้งแต่ทีแรกตอนที่เปิดเฟซเนี่ยมีคนส่งเมลมาบอกว่าไปประกาศขายกล้องไว้ในอินเทอร์เน็ตในอีเมลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะเอากล้องไปรักษาขายกล้องเพื่อที่จะไปรักษาแม่นี่ก็แบบเหมือนกับไปวางยาเขาแล้วก็แต่ไปวางยาเขาแล้วก็ไปข่มขืนเขาก็มีด้วยใช่แต่ทีนี้เนี่ยคือในเมื่อเขายังกล่าวปฏิเสธอยู่ก็อาจจะต้องไปอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะสามารถแบบว่าติดตามหรืออะไรยังไงได้แค่ไหนอะค่ะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมคือ
ในส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีเรื่องของพฤติกรรมแบบว่าเข้ามาจะถึงตัวลวนลามมีอะไรเงี้ยคืออย่างที่พยายามจะเข้ามาขอดูสร้อยหรืออะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นลวนลามได้เหมือนกันครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณนันที่ขอบคุณนี่คือขอบคุณทั้งที่มาร่วมรายการและขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีเจอโจรเราต้องไม่หงอขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมาอยากให้คุณนันเล่าให้ฟังหน่อยว่าเจ้าโอมเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะก็จากที่หลังจากได้ตัวแล้วคือเขาเอาไปเล่นการพนันนะคะโอ้โหใช่คือบ่อนแทบทุกบ่อนรู้จักเขาหมดถึงว่าก็ต้องหาเหยื่อใหม่ๆเรื่อยๆนะคะเอาวันนี้มีคำคมทิ้งท้ายจากอุทาหรณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเอาเลยค่ะคุณนันใครดีเราดีตอบใครชอบเราตอบแทนใครร้ายให้ร้ายแสนให้เหมือนแมนที่มันทำโอ้โหนะคะนี่ค่ะนี่แหละมันต้องอย่างนี้ค่ะเจ้าโจรสารพัดโจรมันต้องเจออย่างนี้ต้องเจออย่างนี้ครับผมเอาวันนี้ห้าเช้าข่าวดีนะครับผมและคุณปัจจรีพร้อมทั้งคุณนันลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ